มาธาทูลตอบว่าข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในการเป็นขึ้นจากตายในวันสุดท้ายพระเยซูตรัสกับนางว่าเราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไปและไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่และเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้หรือไม่นางทูลว่าเชื่อพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จเข้ามาในโลกหลังจากทูลดังนั้นแล้วนางก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวและบอกว่าพระอาจารย์มาที่นี่แล้วและกำลังทรงถามหาเจ้าเมื่อมารีได้ฟังเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นมาหาพระองค์คราวนั้นพระเยซูยังไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านแต่ยังทรงอยู่ในที่ซึ่งมาธามาพบพระองค์เมื่อพวกยิวที่คอยปลอบใจมารีอยู่ที่บ้านเห็นว่านางรีบลุกขึ้นออกไปพวกเขาก็ตามนางมาเพราะคิดว่านางจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ฝังศพเมื่อมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับและเห็นพระองค์นางก็หมอบลงแทบพระบาทและทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะหากพระองค์ทรงอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นนางร้องไห้และพวกยิวที่มากับนางร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์และสะเทือนพระทัยยิ่งนักและตรัสถามว่าพวกท่านวางเขาไว้ที่ไหนพวกเขาทูลว่ามาทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าค่ะพระเยซูทรงร้องไห้และพวกยิวจึงพูดว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขามากแค่ไหนแต่บางคนพูดว่าพระองค์ผู้ทำให้คนตาบอดเห็นได้จะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรืออีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยยิ่งนักพระองค์เสด็จมาที่อุโมงค์ฝังศพซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินก้อนหนึ่งปิดทางเข้าพระองค์ตรัสว่าเอาหินออกมาธาพี่สาวของผู้ตายทูลว่าแต่พระองค์เจ้าข้าป่านนี้คงมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะเขาอยู่ในอุโมงค์มา4 วันแล้วจากนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นพระเกียรติสิริของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงเอาหินออกและพระเยซูทรงแงนพระพักขึ้นและตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงสดับฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เสมอแต่ที่ทูลเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้คนซึ่งยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่าลาซารัสออกมาเถิดผู้ตายก็ออกมามีแถบผ้าลินินพันมือและเท้าของเขาและมีผ้าผืนหนึ่งคลุมศีรษะเว้นแต่ใบหน้าของเขาไว้พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาผ้าพันศพออกและปล่อยเขาเถิดดังนั้นชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีและได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำก็เชื่อพระองค์